นี่คือกล้วยเทพพนมนะครับผมแขวนไว้ที่สวนโดยสัตว์ไว้สำหรับลูกค้าที่เข้ามาซื้อหน่อพันธุ์ได้ชมกันตัวนี้จะเป็นนมหมีฮะกล้วยนมหมีลักษณะของลูกคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันมีแบบนี้นะครับปุ๋ยปูรับในนมหมีครับผมขายอยู่โครงการ17ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็แวะมาชมกล้วยฮะถูกใจก็ซื้อหน่อกลับกันไปได้ครับวันนี้จะเป็นกล้วยเทพพรสนะครับกล้วยเทพพรสนะฮะลักษณะลูกจะเป็นแบบนี้ครับกินแล้วครับพี่วันนี้จะเป็นกล้วยพม่าแหกคุกนะครับลักษณะของลูกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะครับกลับมาครับผมกลับมาตัวนี้จะเป็นกล้วยนมสาวครับลักษณะของกล้วยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะต่อมาก็จะมีเครือหนึ่งก็คือเทพรสกล้วยเทพนมเหมือนกันนะครับกล้วยเทพนมนี้จะขายดีนะครับมันเป็นลักษณะของกล้วยแปลกที่ลูกค้าหลายท่านก็สนใจกันนะต่อมาก็จะเป็นกล้วยสายน้ำผึ้งนะครับตัวนี้ก็จะลูกคล้ายๆกล้วยไข่นะครับคุณผู้ชมคล้ายๆกล้วยไข่แต่ว่าลูกใหญ่รสชาติก็จะลักษณะเหมือนกล้วยไข่กับกล้วยหอมรวมกันนะครับออกหวานเย็นๆนะครับนี่ฮะตัวนี้สายน้ำผึ้งครับตัวนี้ก็เช่นกันฮะนี่คือกล้วยที่ผมนำมาขายที่สวนจตุจักรนะฮะวันพุธพฤหัสโครงการ17นะครับหากผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถแวะเข้ามาชมกล้วยฮะหรือซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านได้นะครับขอดีอ่ะ